Daily Mail เผยเหตุคาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นกับเจ้าชายวิลเลียมและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงพระองค์อื่นๆอีก3พระองค์ได้แก่เจ้าชายแอนดรูว์เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและโซฟีเคาเทสแห่งเวสเซ็กต้องเผชิญกับเหตุการณ์เครื่องบินพระที่นั่งล่าช้าอย่างปริศนานาน69นาทีหรือกว่าชั่วโมงหนึ่งขณะที่4พระองค์กำลังรีบจะเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ซึ่งต้องทรงอยู่ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษทางการแพทย์ที่พระตำหนักบัลมอรัลในสกอตแลนด์ทั้งนี้ชายวิลเลียมและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง3พระองค์ไม่สามารถเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ได้ทันเวลาเนื่องจากพระองค์ได้สวรรคตแล้วเมื่อทั้ง4พระองค์เสด็จมาถึงจึงมีเพียงเจ้าฟ้าชายชาวและเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีที่ได้เข้าเฝ้าประทับเคียงข้างสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2กระทั่งสวรรคตอย่างสงบเมื่อบ่ายวันที่8กันยายนตามเวลาท้องถิ่นเดอะซันระบุว่าเครื่องบินเจ็ตของกองทัพอากาศอังกฤษได้ทะยานออกจากสนามบินกองทัพอากาศRAF North Hall เพื่อเดินทางไปยังพระตำหนักบัลมอรัลในเวลา 14:39 ตามเวลาท้องถิ่นทั้งที่ตามกำหนดการเที่ยวบินจะต้องออกเดินทางในเวลา 13:30 จึงทำให้เครื่องบินไปถึงสนามบินเมืองแอร์เบอร์ดีนในเวลา 15:50 และขณะนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินล่าช้ากว่ากำหนดนอกจากนั้นเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซ็กซ์ก็ไม่สามารถเสด็จพระดำเนินมาพร้อมกันได้โดยต้องมายังพระตำหนักบัลมอรัลเพียงลำพังพระองค์เดียวซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์มีความเห็นว่านี่เป็นเหตุผลตามรัฐธรรมนูญอังกฤษที่เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ไม่สามารถเสด็จพระดำเนินโดยเครื่องบินลำเดียวกันไปยังสกอตแลนด์ได้เพราะหากเกิดเหตุเครื่องบินตกเนื่องจากเจ้าชายวิลเลียมทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่1และเจ้าชายแฮร์รี่เป็นรัชทายาทลำดับที่5ที่จะได้สืบราชบัลลังก์ราชวงศ์อังกฤษ